สวัสดีครับผมไปชินโดนท็อปเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำการฝึกกำลังนิ้วเบื้องต้นนะครับเนื่องจากมีน้องๆนะฮะที่เริ่มเล่นดนตรีเนี่ยแนะนำคำถามนี้กันเข้ามานะฮะว่าฝึกกำลังนิ้วยังไงดีนะครับถามกันมาเยอะมากเลยแล้วกันนะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการฝึกนิ้วง่ายๆเบื้องต้นแต่ไม่ง่ายนะฮะ เหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายนะฮะก็ลองดูแล้วกันนะฮะวิธีนี้หลายๆคนก็รู้อยู่แล้วนะฮะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเล่นนะฮะเขาเรียกว่าโครมาติกสเกลครับโครมาติกสเกลก็คือการไล่โน้ตไล่แบบทีละช่องติดๆกันนะฮะทีละครึ่งเสียงอันนี้เนี่ยมีประโยชน์อะไรนะฮะประโยชน์ของมันคือ1คือฝึกกำลังนิ้วบางคนเนี่ยจะรู้สึกว่าไอ้นิ้วก้อยเนี่ยไม่มีแรงเลยทำยังไงดีนะฮะหรือว่านิ้วนางกับนิ้วก้อยเนี่ยมันติดกันก็คือเหมือนว่าเรากดนิ้วก้อยปุ๊บนิ้วนางแบบตามมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้จะฝึกนะฮะทำให้นิ้วแต่ละนิ้วเนี่ยได้แยกออกจากกันนะฮะอันนี้มันเป็นวิธีแบบเบสิกเบื้องต้นเลยนะฮะทำให้นิ้วแบบได้ใช้งานทุกนิ้วนะครับวิธีการเล่นเนี่ยคือก่อนอื่นเลยแล้วก็เอามาเล่นกับกีตาร์เราไม่ว่าจะกินกีตาร์โป่งหรือกีตาร์ไฟฟ้าก็ได้นะครับแล้วก็ตั้งสายให้ตรงก่อนนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็นิ้วหนึ่งเนี่ยก็อยู่ที่ช่องหนึ่งเวลาเล่นเนี่ยพยายามให้นิ้วโป้งนะฮะอยู่ตรงกลางคอกีตาร์อย่างนี้นะฮะข้างประมาณกลางคออย่าให้มันเลยขึ้นมาอย่างนี้นะฮะถ้ามันเลยเราจะเหมือนว่าเรากำกีตาร์อยู่แล้วเวลาเล่นเนี่ยนิ้วเรามันจะเฉียงนิ้วเรามันจะเอียงพอนิ้วเราเอียงเนี่ยมันทำให้เราบังคับนิ้วยากฮะเอาง่ายๆคือเอานิ้วโป้งเนี่ยไว้ตรงกลางคอกีตาร์ในลักษณะนี้นะฮะปกติคนเราจะจับกีตาร์อย่างนี้ใช่ไหมฮะเอานิ้วโป้งขึ้นมาคราวนี้เอาลงมาปุ๊บนะฮะไว้กลางคอปุ๊บนิ้วเราก็จะตรงทำพยายามทำให้นิ้วเราเนี่ยตรงที่สุดตรงก็คืออย่างนี้อย่าให้มันเอียงอย่างนี้นะฮะตรงอย่างนี้ปุ๊บแล้วเราก็เล่นพยายามกดชิดเหล็กด้านขวาให้ได้มากที่สุดฮะเพราะว่าเสียงจะออกมาเต็มแล้วก็เราจะใช้แรงกดน้อยกว่าชิดเหล็กด้านซ้ายนะครับหรือว่าตรงกลางนะฮะชิดเหล็กด้านขวาที่สุดชิดเฟดเลยนะครับอันดับแรกคือชิดเหล็กด้านขวา2คือพยายามอย่ายกนิ้วนะฮะบางคนเนี่ยผมเล่นโครมาติกได้ง่ายๆเนี่ยเล่นนี้เลยไม่ใช่นะฮะนี่อีกนี้ที่ถือว่าไม่นับนะฮะโครมาติกคือเราสมมติเรากดนิ้วชี้ไปแล้วเนี่ยนิ้วต่อมาเนี่ยเราก็กดใช้ปลายนิ้วกดนะฮะแล้วก็อย่ายกนิ้วที่เรากดไปแล้วนะฮะให้มันเป็นลักษณะนี้ส่วนเรากดนิ้วกลางนะฮะนิ้วชี้เราก็ต้องกดอยู่อ่ะกดนิ้วนางอีก2นิ้วก็ยังกดอยู่กดนิ้วก้อย3นิ้วก็ยังกดอยู่จะลักษณะนี้นะฮะเห็นไหมแล้วนิ้วเนี่ยจะเรียงสวยมากนะฮะนิ้วจะเรียงสวยแล้วก็จะดูแบบเฮ้ยเนี่ยเป็นระเบียบนะฮะไปฝึกกำลังนิ้วด้วยนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเวลาเล่นเนี่ยครับพยายามดีดให้ชัดๆนะฮะบางคนที่ดีดอะไรอย่างเงี้ยแบบมันเล่นไม่ชัดพยายามดีดให้โน้ตออกมาชัดที่สุดนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วคราวนี้พอเราไล่ได้4อันเสร็จแล้วก็ลงมาอีกสายหนึ่งสายถัดมาฮะหลักการเดียวกันประมาณนี้ถ้าพยายามดีดให้โน้ตออกมาชัดสเต็ปต่อมาเนี่ยก็คือดีดสลับขึ้นลงขึ้นลงขึ้นเพราะว่ามันปิกมันจะสลับกันอยู่แล้วนะฮะมันนี้จะไม่ยากมากก็คือลงขึ้นลงขึ้นลงลงขึ้น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 แค่นี้เองฮะไม่ยากเลยใช่ไหมฮะลงขึ้น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 สำคัญคือเล่นให้ชัดและอีกเรื่องนึงอันนี้ผมจะเจอบ่อยสำหรับน้องๆหลายคนที่เล่นดนตรีบางคนเนี่ยเวลากดอย่างเนี้ยใช้ข้างนิ้วคือตรงนี้นะฮะไม่ใช่ปลายนิ้วจริงๆแล้วเนี่ยต้องใช้ปลายนิ้วข้างนิ้วนี่คือลักษณะนี้ฮะเนี่ยลักษณะแบบว่าเหมือนเอาตรงข้างๆท่าไปนะครับมาทำให้เราเวลาเราเล่นเร็วๆเนี่ยมันจะเล่นไม่ได้ฮะเพราะว่าใช้ข้างนิ้วให้เพื่อนๆและน้องๆนะฮะใช้ปลายนิ้วนะฮะปลายนิ้วนะฮะปลายนิ้วคือเนี่ยฮะนี่คือปลายนิ้วถูกไหมฮะข้างนิ้วจะเป็นเนี่ยนิ้วถ้าสังเกตเลยถ้าเราใช้ข้างนิ้วเนี่ยเนื้อนิ้วมันจะโผล่ขึ้นมานะฮะอันนี้คือไม่ดีแล้วให้ใช้ปลายนิ้วเวลาเล่นเร็วๆเนี่ยมันจะเล่นได้ลักษณะนี้นะครับส่วนเราเล่นสาย6ลงมาแล้วแล้วก็กลับมาสาย1แล้วก็ขึ้นมาไล่ขึ้นไล่ลงเอาสเต็ปแรกก่อนนะฮะ
แล้วอาจจะเพื่อนๆอาจจะเลยพอมาเล่นเฟสเดียวแล้วไม่จุใจก็อาจจะเลื่อนมาอีกสักเฟสนึงนะฮะเวลาเลื่อนมาก็คือสังเกตว่าเวลาเราเริ่มเนี่ยผมแนะนำสเต็ปแรกคือเริ่มด้วยนิ้วชี้นะครับเวลาเราเริ่มตัวแรกจะเป็นนิ้วชี้ก่อนสมมติเราเล่นมาถึงสาย1แล้วเวลาเราเลื่อนมาปุ๊บก็เลื่อนช่องมานะฮะแล้วก็ดีดนิ้วชี้ก่อนก็คือดีดลงนะฮะพอจบตรงสาย1แล้วก็เลื่อนมาแล้วก็ไล่ขึ้นไปแล้วก็อาจจะไล่กลับนะฮะเป็นเฟส1ใหม่นะฮะเป็นวิธีการฝึกเบื้องต้นนะครับที่หลายๆคนอาจจะรู้แล้วแต่ว่าเราลองมาดูมาทบทวนกันอีกทีนึงว่าเราที่เราเล่นเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะครับจริงๆถ้าเล่นกับเมทานอมได้ก็จะยิ่งดีมากนะฮะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยอาจจะยังไม่ต้องเล่นกับเมทานอมนะครับอาจจะเล่นให้มันชัดก่อนนะครับแล้วก็ดูว่าใช้ปลายนิ้วหรือเปล่ากดชิเล็กด้านขวาไหมนะครับรับรองว่าเพื่อนๆไล่ขึ้นไล่ลงเนี่ยโครมาติกนะครับกำลังนิ้วของเพื่อนจะดีขึ้นแน่นอนครับบางคนแบบอุ้ยเนี่ยนิ้วก้อยไม่มีแรงเลยนะฮะลองใช้อันนี้ดูนะฮะเป็นเทคนิคเบื้องต้นง่ายๆนะครับวันนี้มาแนะนำเพียงแค่นี้นะฮะใครมีอะไรก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับฝากกด Subscribe ด้วยฮะรับรองว่าคลิปหน้าเราจะมีเทคนิคหรือว่าแนะนำสิ่งดีๆให้สำหรับเพื่อนๆนักดนตรีทุกคนครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับยิ้ว